SCB Securities present podcast by SCBS Research สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนึงค่ะในรายการพ่อหุ้นพื้นฐานกับ SCBS นะคะวันนี้อยู่กับน็อตค่ะสวัสดีค่ะกิฟค่ะน้องกิฟเป็นไงกันบ้างคะต้องบอกสัปดาห์นี้นะคะหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมันนะคะที่อาจจะเห็นตามสื่อโซเชียลนะคะที่หลายๆคนอาจจะมีบ่นอุ๊ยอะไรเอ่ย2ลิตร100นะคะอันนี้ก็คือราคาน้ำมันนั่นเองนะคะใช่ค่ะค่ะรวมไปถึงทองคำนะคะคนแน่นเยาวราชเข้าคิวยาวเหยียดอันนี้ไม่ได้ไปเข้าคิวร้านอาหารนะคะไปเข้าคิวขายทองนะคะแล้วก็เพราะวันนี้ทองก็แพงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีความผันผวนนะคะในทุก asset class เลยทีเดียวนะคะในทุก investment ทุกการลงทุนเลยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเซตเรานะคะลงไปแตะโลอยู่ที่ 1,580 จุดนะคะแล้วก็ในวันนี้เองก็ยืนอยู่บวกลบ 1,650 โดยประมาณนะคะก็น้อเชื่อว่าด้วยวิกฤตของตัวรัสเซียและยูเครนนะคะก็น่าจะยังคงเป็นประเด็นหนึ่งสำหรับที่นักลงทุนต้องติดตามเพื่อที่จะfollow ในแง่ของ investment ส่วนหนึ่งของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์นี้มีข้อมูลดีๆนะคะต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็อัปทูเดตเลยทีเดียวโดยเฉพาะในหลายๆเซกเตอร์แล้วก็เซกเตอร์ในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีที่ทางพี่กบชัยพัฒน์ก็ได้ทำออกมานะคะแล้วก็รวมไปถึงทางกลุ่มนักวิเคราะห์เองทางฝั่งกลยุทธ์เองก็ได้มีการทำบทสรุปนะคะในแง่ของตัว energy cost หรือว่าต้นทุนน้ำมันนะคะว่าถ้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะไปกระทบกับในเชิงของประมาณการตัวกำไรปีนี้ปีหน้ายังไงซึ่งเดี๋ยวน้องกิ๊ฟมีมาแชร์กันค่ะใช่ค่ะพี่น้องประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้ที่เราเห็นนะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะคะตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งถ้าเราดูราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยในแง่ของในสัปดาห์นี้เนี่ยมีทำจุดสูงสุดที่เราเห็นก็คือ130กว่าเหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็สูงสุดในรอบแบบ10ปีเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแง่ของวิกฤตตรงนี้เนี่ยบทสรุปเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเองเนี่ยน่าจะยังคงยืนอยู่สูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทีนี้แล้วเนี่ยในแง่ของพี่กบชัยพัฒน์เองก็มองว่าณตอนนี้เนี่ยภาพสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมองในส่วนครึ่งปีหลังเนี่ย forward curve ล่าสุดของตัวน้ำมันBrent เนี่ยก็ส่งสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าตลาดมองว่าภาวะน้ำมันผันผวนแบบสูงๆเนี่ยน่าจะเป็นในระยะสั้นนะคะแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มค่อยๆลดลงได้ในส่วนของครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมาจากในเรื่องของอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มของ OPEC แล้วก็ตัวของสหรัฐนะคะซึ่งในแง่ของการประชุมครั้งล่าสุดนะคะในแง่ของการประชุม OPEC Plus ครั้งล่าสุดก็มีการคงจุดยืนนะคะในการเพิ่มการผลิตอีก 400,000 บาร์เรลต่อวันนะคะทุกเดือนจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนของปีนี้ค่ะเรามีการปรับสมมุติฐานราคาน้ำมันดิบ Brent ปีนี้ขึ้นนะคะอยู่ที่ 82 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะด้วยภาพของน้ำมันราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงนะคะเรามองว่าผู้ประกอบการต้นน้ำเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่านะคะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีประเด็นบวกในเรื่องของการช่วยเพิ่มอัพไซด์นะคะเมื่อเราลองใส่สมมุติฐานราคาน้ำมันดิบใหม่เข้าไปนะคะที่82เหรียญต่อบาร์เรลแล้วเนี่ยราคาเป้าหมายค่ะของปตท.สผ.ของเราเพิ่มขึ้นเป็น182บาทนะคะในขณะที่ตัวปตท.เองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น52บาทค่ะอันนี้คือกลุ่มต้นน้ำที่เรามองว่าได้รับผลประโยชน์นะคะแต่ส่วนในกลุ่มของโรงกลั่นเองเนี่ยเรามองว่าถึงแม้ว่าในช่วงสั้นอาจจะมีประเด็นบวกในเรื่องของความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะมีสต็อกเกนเข้ามานะคะแต่ว่าพี่กบเองก็มีการแฟกในเรื่องของความเสี่ยงเอาไว้นะคะว่าในของความผันผวนของราคาน้ำมันเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวของครูดพรีเมียมมีการปรับขึ้นตามราคาน้ำมันและมันน่าจะอาจไปหักล้างตัวของก๊อสรีไฟเนอรี่มาร์จินได้ซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในภาพของกลุ่ม Energy ที่เรามองถึงผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นแล้วมันก็จะมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเนี่ยนะคะจากการวิเคราะห์ของเราเนี่ยพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบมากสุดจากเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มขนส่งวัสดุก่อสร้างยานยนต์โรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะคะในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจำกัดนะคะมีความสามารถในการที่จะส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้เนี่ยก็จะมีกลุ่มการแพทย์
กลุ่มโรงแรมแล้วก็กลุ่มพาณิชย์นะคะในแง่ของ sensitivity ที่เรามีการลองประเมินนะคะว่าถ้าราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ82เหรียญต่อบาร์เรลโดยเฉลี่ยทั้งปีนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดดาวไซด์ต่อผลประกอบการของบริษัทนอกกลุ่มพลังงานหรือว่าที่ไม่ใช่กลุ่มพลังงานเนี่ยประมาณสัก 3% นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของช่วงสั้นเองเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวของ CurryAAV, EPG, SCCC, Sale, Bigrim, DCC, SCC, GPSC, CBG, SCGP แล้วก็ตัวของ OSP นะคะในขณะที่กลุ่มอย่างที่เรียนไปค่ะว่ามันก็จะมีบางกลุ่มที่มีความสามารถในการส่งผ่านราคาได้นะคะก็จะเป็นตัวของ BDMS, BJC, Advance แล้วก็ตัวของ CPO ค่ะและนอกเหนือไปจากกลุ่มที่กิ๊บเล่าให้ฟังไปในเรื่องของผลกระทบของราคาน้ำมันนะคะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มฟู้ดนะคะอันนี้เนี่ยทางพี่โอสิริมานะคะนักวิเคราะห์ของเราก็มีการประเมินค่ะว่าในแง่ของถ้าเราดูผลกระทบโดยตรงเนี่ยอาจจะยังจำกัดอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยยอดขายจากรัสเซียเนี่ยคิดเป็นประมาณ 3%ของยอดขายรวมของ CPF นะคะในขณะที่ของ TU เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 0.3% ผลกระทบโดยตรงเนี่ยจะยังดูค่อนข้างจำกัดนะคะแต่สิ่งที่ต้องติดตามที่เรามองว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลก็คือต้นทุนอาหารสัตว์นะคะเนื่องจากว่าหากเราดูแล้วเนี่ยรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกนะคะก็คิดรวมๆกันเนี่ยประมาณสัก26% ของการส่งออกข้าวสาลีทั้งหมดของโลกนี้นะคะในขณะที่ถ้าเราดูในเรื่องของข้าวโพดรัสเซียและยูเครนเองก็เป็นผู้ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ของโลกเหมือนกันนะคะคิดเป็นประมาณ 16% ของการส่งออกทั้งหมดทั่วโลกนะคะซึ่งอย่างที่เรียนไปค่ะว่าถ้าเราดูต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยประมาณ 50% จะเป็นข้าวโพดในประเทศและอีก 20-30% เนี่ยก็จะเป็นกากถั่วเหลืองนำเข้านะคะถ้าเรามาดูเรื่องของต้นทุนกันนะคะจะเห็นได้ว่าณตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยราคาข้าวโพดทำจุดสูงสุดในรอบ10ปีราคากากถั่วเหลืองทำจุดสูงสุดในรอบ8ปีแล้วก็ราคาข้าวสาลีก็มีการเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเทียบค่ะต้นทุนเพิ่มแต่ในช่วงสั้นของไตรมาสที่1สิ่งที่เราเห็นว่าพอจะเป็นประเด็นบวกได้ก็คือราคาเนื้อสัตว์มีการปรับขึ้นที่มากกว่านะคะอย่างตัวของราคาสุกรในประเทศเองเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ระดับที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตลอดการอยู่ที่ประมาณ98บาทต่อกิโลในขณะที่ราคาไก่เนื้อเองก็ทำจุดที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะคะสูงสุดในรอบ7ปีเลยนะคะก็ยังอยู่ในจุดที่มองว่าราคาเองขึ้นสูงกว่าต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าผลประกอบการของตัว GFPT แล้วก็ตัวของ CPF เนี่ยจะยังคงดีอยู่นะคะอย่างตัวของ GFPT เนี่ยเป็นตัวที่เราชอบนะคะราคาเป้าหมายก็ 16.50 CPF เนี่ยราคาเป้าหมาย31บาทGFPT เนี่ยจะค่อนข้างเด่นก่อนนะคะในช่วงของครึ่งแรกของปีในเรื่องของการเติบโตของการดำเนินงานเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากกำลังการผลิตใหม่ที่เข้ามานะคะในขณะที่ CPF เนี่ยครึ่งหลังจะค่อนข้างโดดเด่นค่ะจากในเรื่องของการดำเนินงานในต่างประเทศแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเซกเตอร์ที่เรานำมาฝากกันในเรื่องของผลกระทบของราคาน้ำมันแล้วก็ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะและพี่น้อยเองก็จะมีของเซกเตอร์ property มาฝากกันด้วยใช่ไหมคะค่ะก็เรามาต่อกันที่กลุ่ม property กันบ้างนะคะก็สำหรับตัว property นะคะในสัปดาห์นี้เรามีการออกบทวิเคราะห์ที่เป็นรายเซกเตอร์นะคะซึ่งก็น้อยเป็นคนดูแลเองนะคะแล้วก็จุดที่เราอยากจะพอยเอานะคะก็คือเรามีการรีวิวนะคะในแง่ของตัวผลประกอบการของปีที่แล้วแล้วก็รวมไปถึงรีแคปเป้าต่างๆของผู้ประกอบการในปีนี้นะคะซึ่งโดยสรุปนะคะในปีที่แล้วเนี่ยปี2021นะคะโดยกลุ่ม property หรือว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยตัวกำไรสุทธินะคะเติบโตอยู่ประมาณ 8.7% ด้วยกันนะคะเท่ากับประมาณเกือบ 25,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว revenue นะคะเติบโต 2.5% เท่ากับประมาณ 163,000 ล้านบาทจุดที่เป็นจุดที่ดีขึ้นนะคะก็คือตัว gross margin นะคะหรือว่าตัวอัตราการทำกำไรขั้นต้นนะคะซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยทำได้ดีกันเกือบทุกบริษัทนะคะเฉลี่ยของปีที่แล้วเนี่ยทั้ง7บริษัทที่เราทำการศึกษาอยู่เนี่ยก็รายงานตัว gross margin ออกมาอยู่ที่ประมาณ 32.5% โดยเฉลี่ยนะคะซึ่งก็ดีกว่าในปี2020นะคะที่อยู่ที่ประมาณ 30.6 ต้องบอกว่าประเด็นนึงที่ทำได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือปีที่แล้วน่าจะเป็นปีนึงที่ต้องบอกว่าแรงกดดันในแง่ของการระบาย inventory การลดราคาของตัวที่อยู่อาศัยเนี่ย
ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปี2020เนี่ยการระบาย inventory หรือว่าระบายสต็อกในปี2020เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ในปี2021นะคะภาพรวมของตัวอุตสาหกรรมหรือว่าตัวกลุ่มเนี่ยดูดีขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาส4นะคะไตรมาส4ของปี2021เนี่ยรายงานกำไรออกมาถึง 7,700 ล้านโดยประมาณนะคะแล้วก็เป็นไตรมาสที่สูงที่สุดของปีที่แล้วด้วยนะคะซึ่ง 7,700 ล้านตรงนี้เนี่ยเติบโต 46% Q on Q แล้วก็ 5% Year on Year นะคะในปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยโดยสรุปนะคะบริษัทที่รายงานตัวผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดก็คือตัวสุภลัยนะคะตัวพฤกษาโฮลดิ้งแล้วก็บริษัท Land House นะคะแล้วก็บริษัทที่รายงานผลประกอบการออกมา inline หรือว่าตามคาดก็คือตัว AP แล้วก็ตัว Quality House นะคะส่วนบริษัทที่รายงานออกมาที่ต่ำกว่าคาดก็คือตัวแสนสิริแล้วก็ตัว LPN นะคะแล้วก็มี2บริษัทค่ะที่ปีที่แล้วเนี่ยทำตัวกำไรสุทธิได้เป็น record high ก็คือตัว AP แล้วก็ตัวสุภลัยนะคะอันนี้ก็เป็นการฉายภาพของตัวผลประกอบการของปีที่แล้วนะคะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะน้องมองว่าเซกเตอร์ property น่าจะเป็นปีหนึ่งที่ค่อนข้างร้อนแรงนะคะถามว่ามองยังไงแล้วทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะคะต้องบอกว่าทั้ง7บริษัทที่เราทำการศึกษาอยู่เนี่ยเรารวบรวมดูแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการเปิดโปรเจกต์ใหม่หรือว่า new launch เนี่ยประมาณ 234,000 ล้าน 234,000 ล้านตรงนี้เนี่ยเป็นระดับมูลค่าที่สูงที่สุดในรอบ8ปีเลยนะคะแล้วก็เติบโตจากปีที่แล้วถึง 124% ด้วยกันถ้าเราไปดูในไส้ในนะคะจะเห็นว่าจะเป็นตัวโรไรส์นะคะหรือว่าโครงการประเภทแนวราบนะคะประมาณ 83% ซึ่งในมูลค่าของการลอนช์เนี่ยก็เติบโต 120% year on year นะคะแล้วก็ตัวคอนโดมิเนียม 17% นะคะเติบโต 150% year on year เลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเป็นก้อนซัพพลายที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะแล้วก็บริษัทที่มีการเปิดมูลค่าโปรเจกต์ใหม่สูงสุดในปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้คือตัวบริษัท AP นะคะก็ตั้งเป้าการเปิดโปรเจกต์ 78,000 ล้านบาทเติบโตประมาณ 250% จากปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็บริษัทที่มีโกรทหรือว่ามีอัตราการเติบโตบนมูลค่าลอนช์ทั้งหมดค่อนข้างสูงเนี่ยแล้วก็สูงที่สุดเลยคือตัวแสนสิรินะคะในปีนี้เนี่ยตั้งเป้าเปิดโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ย 50,000 ล้านเติบโต 665% year on year นะคะใน7บริษัทที่เราทำการศึกษาอยู่เนี่ยมีเพียงบริษัทเดียวนะคะที่ปีนี้คาดว่าจะลอนช์ติดลบก็คือมูลค่าการเปิดโปรเจกต์ในปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาคือตัวพฤกษาโฮลดิ้งนะคะเรามองว่าตัวพรีเซลเองเนี่ยก็จะร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะจากที่น้องบอกไปเมื่อสักครู่ว่า new launch ของปีนี้เนี่ยตั้งเป้าเติบโตกัน 124% เลยทีเดียว pre-sale เองในปีนี้เนี่ยตั้งเป้าเติบโต 26% year on year นะคะสูงที่สุดในรอบ5ปีเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าทำได้ตามเป้าเนี่ยมูลค่าการขายว่า pre-sale ทั้งหมดเนี่ยรวมกันของ7บริษัทเนี่ยคือเกือบ 200,000 ล้านบาทนะคะก็เพราะฉะนั้นถ้าหักลบเอาเฉพาะเราไม่รวมตัว inventory เก่าเนี่ยจะเห็นว่าปีนี้เปิด 203,000 แล้วก็ตั้งใจว่าจะขายให้ได้ 200,000 ล้านซึ่งก็ถ้าทำได้ตามเป้าทั้งหมดจริงๆตัว inventory ก็จะเหลือไม่ค่อยเยอะมากนะคะในส่วนของไส้ในเองเนี่ย pre-sale เนี่ย 75% เป็น low rise นะคะแล้วก็อีก 25% เป็นคอนโดมิเนียมนะคะใน low rise เองเนี่ยก็ในเชิงของ value ของ pre-sale เองเนี่ยเติบโต 15% นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าทำได้ตามเป้าเนี่ยก็จะเป็นมูลค่าที่เป็น record high เลยทีเดียวนะคะจากที่เราดูภาพรวมของการตั้งเป้าของตัว new launch มาแล้วนะคะว่า supply จะมาแค่ไหนการตั้งเป้าของ pre-sale นะคะว่าการขายควรจะทำได้สักประมาณเท่าไหร่นะคะอยากจะให้มาดูกันที่ตัวผลประกอบการกันต่อนะคะผลประกอบการหรือว่าตัว earnings เองเนี่ยก็ในปีนี้เนี่ยการเติบโตของตัวภาพรวมโดยเฉลี่ยเนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะโดยเรามองการเติบโตของกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12.8% นะคะซึ่งถ้าเราดูย้อนไปในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเติบโตสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะคะในเชิงของ Secure Revenue หรือว่าสัดส่วนที่มี Backlog รออยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเฮลตี้นะคะอยู่ประมาณ 41% ด้วยกันในส่วนของรายได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเติบโตอยู่ 10% year on year นะคะเท่ากับประมาณ 180,000 ล้านเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าเรามองว่าในส่วนของการขายเองนะคะตัว property เองในปีนี้ก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะคะจากปีก่อนๆที่เขามีผลกระทบในส่วนของตัวโควิดนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะคะหรือว่าเป็นอีกปีนึงที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ยังให้ในแง่ของการลดหย่อนหรือว่าการผ่อนปลนในส่วนของ LTV นะคะก็เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรามองว่าก็ยังคงมีประเด็นหนุนอยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราก็มีประเด็นที่เป็นห่วงแล้วก็เป็นคอนเซิร์นอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่น้องกิ๊บพูดไปค่ะว่าทาง SCBS เองนะคะก็ได้มีการทำในส่วนของ study ว่าเซกเตอร์ไหนจะมีผลกระทบจากตัวต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นบ้างนะคะต้องบอกว่าวัสดุก่อสร้างเองเป็น1ใน3ของเซกเตอร์ที่มีผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่ากลุ่ม property เองเนี่ยก็จะได้เป็นต้องบอกว่าปลายน้ำคือรับ
มาในแง่ของราคาวัสดุก่อสร้างที่จะเพิ่มขึ้นนะคะถามว่าแล้วจะต้องมีการบริหารจัดการยังไงนะคะก็เราก็มองว่าในส่วนของไตรมาส1หรือว่าไตรมาส2เองโปรเจกต์ที่จะรอเปิดหรือว่ากำลังจะเปิดเนี่ยในเชิงของตัว gross margin หรือว่าต้นทุนเองเนี่ยมีบางส่วนที่ถูกล็อกไปแล้วหรือว่ามีการตกลงกับผู้รับเหมาก่อสร้างไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในตัว property ในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะคะแต่ว่าด้วยราคาวัสดุก่อสร้างเองที่วันนี้ต้องบอกว่าเทรนเริ่มมาแบบขาขึ้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ย gross margin ของครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะมีดาวไซด์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรามองว่าการขึ้นราคาที่อยู่อาศัยนะคะในปีนี้ยังไงเห็นแน่นอนนะคะไม่ต่ำกว่า 5% โดยเฉลี่ยหรือถ้าไม่ได้เป็นการขึ้นราคาโดยตรงเนี่ยก็อาจจะเห็นในแง่ของการลดสเปคลงหรือว่าลดพื้นที่ใช้สอยลงหรือว่าลดขนาดบ้านลงนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเทรนด์ของแนวโน้มของการเปิดตัวโปรเจกต์นะคะรวมไปถึงหากตัวดีมานด์เองนะคะถ้าไม่ได้เป็นไปตามเป้าการขายในปีนี้ที่ประมาณ 200,000 ล้านเนี่ยรวมไปถึงส่วนต้นทุนต่างๆที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยก็การดีเลย์ตัว New Launch เองก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ7บริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่เราดูแลอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าเรามีการจัดทำในแง่ของตัว Score Card นะคะซึ่ง7บริษัทในที่นี้ก็คืออย่างเช่นตัว Land House นะคะปรึกษา Holding Quality House แสนสิริสุภาลัย AP แล้วก็ LVN นะคะเรามีการจัดทำในส่วนของตัว Score Card ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูว่าประเด็นไหนที่เราควรจะนำมาเวทแล้วหรือว่าควรจะนำมาพิจารณาในแง่ของการลงทุนหรือว่าเปรียบเทียบกันแล้วใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็การทำ Score Card ของเราก็จะมีประเด็นในส่วนของการดูอัตราตัว Gross Margin นะคะตัว EPS Growth ตัว Revenue Growth ตัว Dividend แล้วก็ตัว Upside นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่ได้สกอร์สูงที่สุดแล้วก็เป็นท็อปพิกของเซกเตอร์นี้ก็คือตัว Land House นะคะราคาเป้าหมายที่เราให้สำหรับตัว Land House นะคะก็คืออยู่ที่10.50 บาทนะคะแล้วก็เรตติ้งเป็น Outperform นะคะก็อันนี้เป็นภาพรวมของตัวเซกเตอร์นะคะต้องบอกว่าในวีคนี้ตัวเซกเตอร์หรือว่าการอัปเดตในเชิงของภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะในเชิงของตัวหุ้นบ้างค่ะเดี๋ยวเราขอไปที่หุ้นตัวเล็กๆบ้างนะคะซึ่งก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีการอัปเดตมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มมีการจัด analyst meeting เป็นครั้งแรกก็คือตัว Road to Kiss นะคะหรือว่าตัว Kiss นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยเรามีการปรับประมาณการคำแนะนำลงนะคะจากเดิมที่ neutral ก็เป็น underperform นะคะราคาเป้าหมายที่เราให้อยู่ที่6.90 บาทนะคะต้องบอกว่าเซกเตอร์นี้นะคะด้วยธุรกิจของเขานะคะที่รายได้หลักก็มาจากกลุ่มสกินแคร์กลุ่มคอสเมติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเซกเตอร์นึงที่ได้รับผลกระทบมาจากโควิดค่อนข้างเยอะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเราเองเราอยู่บ้านมากขึ้นก็อาจจะใช้เมคอัพน้อยลงนะคะหรือว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเงินเฟ้อมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูงบประมาณไปจับจ่ายให้สอยในส่วนที่เป็นสินค้าจำเป็นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตัวผลประกอบการของตัว Road to Kiss นะคะในปีที่แล้วเนี่ยกำไรลดลงมาถึง 29% year on year นะคะแล้วเราเองมีการปรับประมาณการในปีนี้ลงเช่นเดียวกันนะคะด้วยภาพรวมของการฟื้นตัวของการบริโภคที่ดูแล้วน่าจะยังค่อนข้างช้าแล้วก็รวมไปถึงที่น้องบอกไปนะคะว่าเขาเป็นสินค้าที่เป็นอุปโภคที่ไม่ได้จำเป็นมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเซกเตอร์ที่ฟื้นตัวไทยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ปรับประมาณการลงแล้วเนี่ยเรามองว่าในปีนี้เนี่ยกำไรเขาน่าจะอยู่ประมาณ138 ล้านนะคะเติบโต 16% year on year ความเสี่ยงหรือว่าจุดสำคัญก็ยังที่เรายังต้องติดตามอยู่ก็อย่างเช่นการดูในแง่ของตัวต้นทุนนะคะแม้ว่าเขาจะมีการทำตัว OEM ในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยแต่ว่าต้นทุนอื่นๆก็ยังต้องควบคุมแล้วก็ยังต้องบริหารอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต้นทุนการขนส่งนะคะหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้องบอกว่าด้วยเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างยากแบบนี้เนี่ยการที่จะลอนช์โปรดักต์ใหม่ๆก็ต้องใช้จังหวะที่ดีนะเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจำนวนโปรดักต์ก็ลอนช์ยังไม่ได้ตามเป้ามากนักเกิดการดีเลย์ไปก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทาง Road to Kiss เองเนี่ยจะมีการออกโปรดักต์ใหม่ในช่วงไตรมาส3ปีนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ที่เน้นไปทางเฮลท์แคร์มากขึ้นนะคะซึ่งก็รายละเอียดอย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นสเปรย์พ่นจมูกนะคะที่ใช้ตัว Human Antibodies นะคะที่จะมาช่วยในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวโควิด-19นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาตั้งเป้ายอดขายสำหรับตัวโปรดักต์นี้ในปีนี้ที่คาดว่าจะขายในครึ่งปีหลังเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80-150 ล้านในปีนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะว่าถ้าเรามีข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อนะคะสำหรับตัว Road to Kiss อีกบริษัทหนึ่งนะคะก็เป็นหุ้นตัวเล็กๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าก็
ได้รับความสนใจพอสมควรก็คือตัว Xspring นะคะหรือว่า XPG นะคะมีการจัด analyst ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าถ้าให้ recap เนี่ยในปีที่แล้วคือปี64เนี่ยกำไรเขาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะคะแม้ว่าจะเป็นในส่วนของรายได้หลักที่เกิดมาจากการทำ ICO portal มาจากตัว Three Hub Token นะคะหรือว่าส่วนแบ่งกำไรที่เกิดมาจาก KTC Migo ซึ่งก็ตัวผลประกอบการเติบโตดีจาก volume trade ของตลาดที่ค่อนข้างโดดเด่นในปีที่แล้วนะคะสำหรับปีนี้มองยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าเราก็ยังคงมองบวกอยู่นะคะเรามองว่าการ transform business ไปสู่ตัว digital asset เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าเป็น way ของโลกยุคนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยทาง Xspring เองเนี่ยมี license อยู่ประมาณ4 license แล้วนะคะสำหรับตัว digital broker แล้วก็ตัว digital dealer นะคะซึ่งก็ทั้งหมดก็น่าจะสามารถ activate ได้ในช่วงประมาณไตรมาส2ปีนี้แล้วก็สามารถสร้างเป็นรายได้ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึง license อื่นๆที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํา AMC ซึ่งก็เป็น partnership กันกับทางแสนสิรินะคะ AMC ก็คือการไปประมูลซื้อกองสินทรัพย์เข้ามาบริหารแล้วก็นําไปขายต่อนะคะซึ่งเขาก็ตั้งเป้าในปีนี้อยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็รวมไปถึง license สุดท้ายที่รออยู่ก็คือตัว Digital Asset Fund Manager license นะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะสามารถได้ในช่วงปลายไตรมาส2นะคะแล้วก็จะสามารถเริ่ม activate ตัว license เนี่ยก็ได้ช่วงประมาณไตรมาส3ของปีนี้ที่จะเกิดรายได้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางต้องบอกว่าเรามองว่าไตรมาส1เองอะค่ะน่าจะเป็นไตรมาสที่ตัวผลประกอบการเองน่าจะต่ำที่สุดของปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามไตรมาส1เนี่ยเชื่อว่าส่วนแบ่งกำไรจาก KTC Migo น่าจะยังโดดเด่นอยู่เนื่องจากว่า KTC Migo เองเนี่ยคาดว่าจะมีการทำดีล IPO สำเร็จเนี่ยในช่วงเดือนมีนานี้เนี่ย1บริษัทด้วยกันนะคะส่วนตัว Xspring เองเนี่ยก็แม้ว่ายังต้องรอการ activate ตัวรายได้จากดีลเลอร์แล้วก็โบรกเกอร์เองเนี่ยเราก็เชื่อว่าไตรมาส2เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนุนรายได้แล้วก็จะดีขึ้นเป็นลำดับในช่วงไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4นะคะขณะเดียวกันตัวรายได้ที่มาจากตัว ICO Portal Token ที่2เนี่ยคาดว่าน่าจะสามารถปิดดีลได้ในช่วงปลายไตรมาส2หรือว่าต้นไตรมาส3เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแนวโน้มหรือว่าทิศทางของตัวผลประกอบการเองก็จะดีขึ้นเป็นลำดับจากนี้เป็นต้นไปนะคะจุดที่เป็นจุดที่เราต้องเฝ้าติดตามแล้วกันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะไปกดดันราคาหุ้นก็คือการออกกฎควบคุมตัวสินทรัพย์ดิจิทัลของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ทำเฮียริ่งจบไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะยังต้องรอดูข้อสรุปนะคะว่าจะสรุปอย่างไรบ้างในส่วนของตัวภาษีหรือว่าตัวแวดนะคะที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวโทเค็นนะคะซึ่งก็วันนี้ยังต้องรออีกเช่นเดียวกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทิศทางจะไปทางไหนอันนี้ก็ความที่ว่ามันมีความไม่แน่นอนในส่วนนี้หรือว่าในส่วนของ regulation เองมันก็ไปกดดันราคาหุ้นส่วนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าในเชิงของแผนธุรกิจนะคะในเชิงตัว corporation เองยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะยังคงดำเนินไปตามแผนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็คงประมาณการตัวรายได้นะคะในปีนี้ที่ประมาณ362 ล้านนะคะเติบโต 143% year on year กำไรสุทธิอยู่ที่285 ล้านบาทนะคะแล้วเราก็ให้คำแนะนำซื้อนะคะราคาที่เป็นราคาเป้าหมายปีนี้อยู่ที่4.50 บาทต่อหุ้นเราใช้วิธี price per book มาเวทเทสหามูลค่าเพิ่มนะคะก็วันนี้เป็นหุ้น2ตัวเล็กๆที่น็อตนำมาฝากกันนะคะเข้าใจว่าน้องกิฟน่าจะมีหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจนำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะที่มองว่าน่าสนใจในสัปดาห์ที่มานะคะก็คือตัวของ BH นะคะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีการประชุมนักวิเคราะห์ไปนะคะหุ้นตัวนี้กิ๊บเป็นคนดูแลเองนะคะสำหรับประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยทางบริษัทก็มองว่าในแง่ของการดำเนินงานในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยนะคะตามความต้องการบริการทางการแพทย์ที่กลับมานะคะตามภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะคะถึงแม้ว่าทางบริษัทจะไม่ได้ให้เป้าหมายอย่างเป็นทางการว่ารายได้จะโตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีการเผยในเรื่องของทิศทางว่าจะทำอย่างไรให้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างแรกเนี่ยทางบริษัทมองว่าภาพของการใช้บริการทางการแพทย์เนี่ยมันกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเองก็วางแผนที่จะลดในเรื่องของ discount rate หรือว่าส่วนลดที่เคยให้กับลูกค้าไว้นะคะคือเฉลี่ยทั้งในปี2563-2564ที่เป็นช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยต้องมาบอกว่าทางโรงพยาบาลก็มีการให้ส่วนลดกับทางคนไข้ประมาณเฉลี่ย 17% นะคะเช่นในส่วนของส่วนลดค่าห้องค่ายานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยภาพของการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นเนี่ยส่วนลดตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลมองว่ามันก็น่าที่จะลดลงนะคะบริษัทตั้งเป้าว่าดิสคาวที่เคยให้ไว้เนี่ยจะลดลงมาอยู่ระดับที่ประมาณสัก 9-10% นะคะแล้วก็เป็นเรทที่เคยให้ไว้ในช่วงปี 61-62 นะคะที่เป็นสภาวะที่ปกตินะคะอีกอันนึงที่จะช่วยในเรื่องของ
รายได้ก็คือในเรื่องของคนไข้ต่างชาตินะคะที่มีการปรับตัวดีขึ้นแล้วในไตรมาสที่4นะคะหลังจากที่เรามีการเปิดประเทศนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนไข้หลักๆเนี่ยการเข้ามาเนี่ยจะมาจากทางประเทศเมียนมากัมพูชา UAE แล้วก็โอมานนะคะทางบริษัทก็มองว่าภาพของคนไข้ต่างชาติเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้เป็นลำดับในปีนี้นะคะแล้วก็คาดหวังว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้กว่าครึ่งปีแรกนะคะเมื่อกี้ที่เล่ามาก็คือภาพของรายได้ที่จะเพิ่มนะคะซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้ในเรื่องของอัตราการทำกำไรหรือว่า margin ของความบริษัทเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะในแง่ของ earning outlook หรือว่าแนวโน้มนะคะเรามองว่าภาพของไตรมาสที่1เนี่ยกำไรของทาง BH ก็น่าจะเติบโตได้ทั้ง year on year และ Q on Q นะคะและเราก็ได้มีการปรับประมาณการด้วยนะคะหลังจากการปรับประมาณการแล้วเนี่ยเรามองว่าในปีนี้เนี่ยกำไรของทาง BH น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ 67% ของระดับก่อนเกิดโควิด-19 นะคะก็เห็นได้ว่าสะท้อนว่ามีการฟื้นตัวนะคะราคาเป้าหมายมีการปรับขึ้นนะคะเป็น162บาทจากเดิมที่145บาทแต่ว่าในแง่ของคำแนะนำเนี่ยเรามองว่าด้วยราคาหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก 14% ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะสะท้อนในเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวไปจนถึงปี2566แล้วนะคะเพราะถ้ามาดูในแง่ของตัว PE นะคะที่มีการซื้อขายกันเนี่ย PE ปี2566ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ41เท่าซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะบวก1 standard deviation เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตทำให้เรามองว่าตลาดเองก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนประเด็นเชิงบวกของตัว BH เข้าไปในราคานะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็เลยเป็นที่ neutral นะคะสำหรับกลุ่มในการแพทย์เนี่ยเรามองว่าตัว BDMS มีความน่าสนใจกว่านะคะในเรื่องของการเติบโตปีนี้ก็มีเช่นเดียวกันในขณะที่ valuation ยังคงขึ้นน้อยกว่าตัวของ BH ค่ะค่ะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับรายหุ้นที่เรานำมาฝากกันนะคะก็สุดท้ายค่ะในพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นตัว weekly นะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะน้องขอเริ่มที่กลุ่มปิโตรเคมีนะคะก็ต้องบอกว่าทิศทางก็ไม่ได้ต่างกับราคาน้ำมันนะคะที่มีความร้อนแรงพอสมควรนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะราคานาฟทาเนี่ยพุ่ง 20% week on week นะคะต้องบอกว่าเวลาน็อตมาเล่าในส่วนของปิโตรของกลุ่มพิกบเองเนี่ย20% อันนี้ยังไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เพิ่มถึง 20% week on week แล้วก็เกือบจะเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ14ปีแล้วนะคะซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 1,060 เหรียญต่อตันนะคะต้องบอกว่าสอดคล้องกันกับราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น 26% week on week นะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าผลเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นก็มาจากที่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียที่บุกยูเครนนะคะก็ส่งผลทำให้ส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งหมดเนี่ยเทียบกับต้นทุนนาฟทาเนี่ยก็ลดลง 21-37% week on week นะคะโดยเฉพาะตัวสายโอลิฟินส์นะคะซึ่งทางพี่กบมองว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงมากๆเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นนะคะโดยมีสาเหตุมาจากตัวแลกไทม์นะคะหรือว่าส่วนต่างของเวลาที่เกิดขึ้นก่อนการปรับราคาผลิตภัณฑ์นะคะแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนนะคะว่าผู้ผลิตจะสามารถขึ้นราคาให้ครอบคลุมกับผลกระทบทางวิกฤตน้ำมันในครั้งนี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าด้วยราคาน้ำมันต่างๆนะคะตัวปิโตในหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวแรงขึ้นแล้วก็มีความผันผวนค่อนข้างมากเนี่ยก็ทางพี่กบแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังสำหรับการลงทุนในกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็เข้าใจว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีอะไรมาอัปเดตต่อเนื่องนะคะแล้วก็พี่กบก็ได้ทำบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างละเอียดไปแล้วอย่างที่น้องกิฟต์เล่าให้ฟังในช่วงตอนต้นนะคะก็สำหรับสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องกิฟต์แชร์ตัว What Not To Miss ค่ะพี่เชื่อว่าก็คงจะเป็นประเด็นคล้ายๆคลึงกันถูกไหมคะใช่ค่ะพี่น้องสำหรับ What Not To Miss ในสัปดาห์นี้นะคะทางพี่ป๊อปสุธิชัยนะคะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนการปรับต้นทุนค่า FT ใหม่นะคะณตอนนี้เนี่ยในแง่ของกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพลังงานเนี่ยอยู่ในระหว่างของการหารือนะคะในเรื่องของแผนการใช้น้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันเตาแทนการใช้ LNG ในการผลิตไฟฟ้านะคะเนื่องจากว่า LNG เองในตลาดโลกเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นสูงมากนะคะพี่น้องถ้าเราดูณตอนนี้เนี่ยประมาณสัก30เหรียญต่อ1ล้าน BTU นะคะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับค่าเฉลี่ยของปีก่อนเนี่ยค่าเฉลี่ยปีก่อนอยู่ที่ประมาณ10บาทเหรียญนั่นคือการเพิ่มขึ้นประมาณสัก 70% นะคะถือว่าค่อนข้างสูงนะคะก็เลยมีแผนที่จะใช้น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตไฟฟ้านะคะ
เรามองว่าแนวนโยบายดังกล่าวตรงนี้น่าจะส่งผลลบต่อผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือว่า SPP นะคะเนื่องจากว่าการใช้ดีเซลเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีต้นทุนต่ำกว่านะคะทำให้มีโอกาสในเรื่องของการปรับ FT เนี่ยอาจจะไม่สะท้อนต้นทุนก๊าซนะคะในส่วนของไฟฟ้าที่ SPP เนี่ยจะขายให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและตรงนี้เนี่ยมันก็คือแรงกดดันของในเรื่องของอัตรากำไรหรือว่า margin ของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือว่า SPP อย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าลิงก์เข้าไปที่ตัวหุ้นเนี่ยก็จะกระทบกับตัวของบริกิมแล้วก็ GPSC ค่ะค่ะก็อันนี้เป็นทั้งหมดนะคะที่เรานำมาฝากกันเชื่อว่าเป็นประเด็นฮอตที่อยากจะทราบกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันนะคะกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มไฟฟ้าต้นทุนต่างๆนะคะก็น็อตเชื่อว่าวันนี้นะคะหลายๆท่านก็เริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะทางเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการลงทุนนะคะซึ่งก็เรามีข้อมูลมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการเกริ่นกันไปนะคะว่าเรามีในส่วนของรายการไลฟ์ Facebook ตอนเช้านะคะอย่างไรก็ตามให้นักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กดแชร์หรือว่าไป Subscribe แล้วก็ไปติดตามกันได้นะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเราใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเชื่อว่าเรามีเรื่องฮอตๆแล้วก็ราคาฮิตๆมาอัปเดตอีกนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ